จะเป็นเสือร้องไห้แล้วใช่ไหมเสียงปุ๊ดังปุ้งป้างแล้วนะครับ 1,222 ลูกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ไปอยู่บนดาดฟ้าของบ้านนะคะมีเตาไว้สำหรับกินหมูกระทะคืนนี้เป็นคืนวันที่31ธันวาคมนะคะวันนี้เราจะกินหมูกระทะข้ามปีกันอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะจากตรงนี้นะคะเราสามารถมองเห็นไฟของเมืองตัวเมืองขอนแก่นได้ตอนนี้อยู่บนดาดฟ้านะคะแล้วก็หวังว่าจะเห็นพลุของวันปีใหม่จากเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นค่ะมาดูอาหารกันบ้างค่ะตอนนี้มีหมูนะคะแล้วก็มีผักสดมีข้าวสวยอันนี้แฟนใหม่กำลังเตรียมอุปกรณ์ค่ะไฟก็ก่อเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เพิ่งจะ4ทุ่มเองอะเนื้อหมดไปแล้วอันนี้เหลืออยู่บนเตา1ชุดนะคะแล้วก็อยู่ในจานอีก1ชุดโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังย่างหมูเดี๋ยวให้ดูยังย่างไม่หมดนะมีหมูกับเนื้อนะครับเนื้อเป็นเสือร้องไห้หมักก็ง่ายๆเลยเกลือโรยแล้วก็พริกไทยบิดนะครับผมพริกไทยผงง่ายๆเลยอันนี้เราย่างเสร็จแล้วนี่เห็นไหมส่วนน้ำจิ้มนะครับเรากินอยู่2อย่างมีน้ำจิ้มบาร์บีคิวนี่นะครับเป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวเข้มข้นมากอันนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไอ้น้ำจิ้มไอเนี้ยพริกอะอร่อยนะครับผมมันเป็นกลิ่นขอดูหน่อยซอสพริกของตอดนะครับมันอร่อยดีอะมันเป็นเหมือนกลิ่นพริกแห้งนะครับผมอร่อยดีโอเคแล้วก็สุดท้ายเขาก็มีผักแกล้มด้วยอันนี้เป็นเนื้อนะครับผมเป็นเนื้ออันนี้เป็นเสือน่าจะเป็นเสือร้องไห้นะใช่ไหมเออใช่แหละแต่ว่าจะชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับอันนี้ผมจะจิ้มกับตัวซอสบาร์บีคิวนะครับนี่เยอะๆเลยนะอร่อยเหนียวแต่อร่อยตามด้วยข้าวหน่อยรสชาติเป็นไงเนื้อหอมอ่ะแต่ว่าอาจจะเหนียวมั้ยหน่อยอาจจะเพราะว่าย่างสุกเกินไปด้วยแหละเมื่อกี้เสือร้องไห้นะครับเดี๋ยวครั้งนี้มาลองกินหมูดูบ้างตัวนี้นะน่าจะเป็นสันคอนะครับมันติดมันหน่อย
นี่นะครับหมูเดี๋ยวเราจะมาจิ้มกับซอสพริกๆนะครับน้ำจิ้มยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้อตอดจะออกเผ็ดนิดนึงอร่อยเลยอร่อยหมูก็มันเป็นหมูสไลด์อ่ะแล้วทีนี้ก็หมักเกลือนิดนึงกับพริกไทยนะครับทีนี้มาจิ้มกับซอสที่มันมีรสชาติเข้มอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยแบบอร่อยอร่อยหน้าเหมือนไม่อร่อยเลยหน้าเหมือนเมาเอาละค่ะตอนนี้คิดว่าอาหารที่กินอ่ะหมดแล้วแล้วคนก็อิ่มกันแล้วแต่ว่าเหลืออีกตั้งเกือบ2ชั่วโมงนะคะที่จะถึงเวลาเคาท์ดาวน์ยังไงดีเราก็ถ้ากินเสร็จก็เก็บของแล้วก็ค่อยมาใหม่ดีกว่าเพราะว่ายุงกัดด้วยโอเคงั้นก็เดี๋ยวเหลือเท่านี้นะคะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็เก็บแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นมาดูพุตอนเที่ยงคืนแล้วกันเนาะเราไม่ได้ไปถึงเซนทันเออนั่งดูอยู่บ้านนี่แหละตอนนี้เหมือนมีบางคนจุดพุแล้วนะคะไม่ใช่อันเล็กๆนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะคะแต่เมื่อกี้ไปเห็นเขาจะอยู่ตรงประมาณนู่นนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจุดจากตรงไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอจากที่เซ็นทรัลละกันเพราะว่าเซ็นทรัลนี่เขาบอกว่าวันนี้เอ้ยปีนี้นะคะมีพุกว่า 1,000 เท่าไหร่วะ220ลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเที่ยงคืนไปมาบอกอีกทีขอไปศึกษาข้อมูลแป๊บนึง5ทุ่มครึ่งแล้วค่ะตอนนี้ใบเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะว่าข้างนอกอากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็มียุงด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เซ็ตกล้องกับขาตั้งกล้องอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวรอเวลาค่ะให้ถึงเที่ยงคืนแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปกันจริงๆตอนนี้สามารถได้ยินเสียงคล้ายๆคอนเสิร์ตนะคะจากเซ็นทรัลถึงที่บ้านเลยนะคือไม่ไกลกันนะคะห่างกันประมาณสักไม่ถึง10กิโลนะคะตอนนี้ก็นั่นแหละเดี๋ยวรอก่อนเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวออกไปกันค่ะสวัสดีครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณสัก10กว่านาทีนะครับก่อนที่จะเข้าดาวปีใหม่2020นี้นะครับแต่ว่าเจ้าปลายนอนหลับไปแล้วนะครับหลับลึกซะด้วยคนนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปดันเมืองรายการแดนเองเดี๋ยวเราไปดูพุปี2020ของจังหวัดขอนแก่นกันครับผมตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าฝั่งนู้นจะมีแบบจุดพุนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าพุใหญ่ของขอนแก่นครับจะเยอะขนาดไหนตอนนี้รอบๆนะครับก็เสียงพุดังพุ่งป้างแล้วนะครับนี่มีทุกฝั่งเลยมาแล้วครับฝั่งไหนเป็นของเซ็นทรัลเนี่ยมาแล้วโอ้ยเสียงดังมากเห็นปะไม่เห็นเลยเห็นมันเตี้ยมันปะแต่ว่าจริงๆเซ็นทรัลน่ะอยู่ฝั่งเนี้ยใช่แล้วก็ฝั่งโน้นน่าจะเป็นบึงแก่นนครบึงแก่นหรือบึงหนองโคตรก็ด้วยอ่ะนี่ยังไงฝั่งนี้ปะใช่ฝั่งเนี้ยคือเซ็นทรัลสว่างมากแต่ว่าต้นไม้บังเออสว่างมากแต่ต้นไม้บังโอ้เมื่อกี้ที่มันมีพุดังขึ้นมาแบบว่าสะดุ้งตื่นเลยอ่ะฝั่งนู้นก็มีค่ะเห็นไหมทุกคนสวยมากค่ะสงสารหมาเหมือนกันเนาะอ
ไปดูมาแล้วนะคะเขาบอกว่าพุที่ขอนแก่นเนี่ยตรงที่เซ็นทรัลเนี่ยเขาบอกว่าจุดไป 1,222 ลูกนะคะนู่นอะเห็นปะไหนวะ เห็นเปล่าทุกคนอันนี้เป็นกล้องหน้านะคะไม่ทันลูกเมื่อกี้ลูกเมื่อกี้สวยมากเลยเนี่ยค่ะทุกคนที่เซ็นทรัลคนเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ดูถ่ายทอดสดของFacebook ขอนแก่นลิงก์ฝั่งนั้นก็มีโอ้ถ้าไปใกล้กว่านี้คงสวยน่าดูเลยว้าวดูดีๆก็จะเห็นชแวบขึ้นมาทางมุมซ้ายมุมขวาของกล้องนะคะจะมีแสงๆขึ้นมาเอาละค่ะได้เวลานอนแล้วล่ะเมื่อกี้ก็หลับไปแล้วงีบหนึ่งนะคะตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงพุดังมากเลยก็ยังไงขอให้ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงปีหน้าคิดหวังจะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จก็ขอให้ลงมือทำด้วยนะคะไม่ใช่แค่คิดต้องลงมือทำด้วยขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองค่ะอยากได้ตังก็ต้องทำงานโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายกลัวไหมฮะหลบเลยเหรอคะลูกฮะกลัวผู้บรรลุบะเจอจานี้กลัวจนตัวสั่นเลยค่ะช่วงลอยกระทงนี่ก็เหมือนกันที่เขาจุดผู้กันนะคะคืนนั้นนี่นั่งนอนไม่ได้เลยอะกลัวจนตัวสั่นเลยกลัวไหมลูกเอามุดรู้เลยใครกลัวกับใครเจ้าตัวนี้ชื่อเซลฟี่นะคะเซลฟี่เป็นหมาวัดส่วนตัวนี้ชื่อโรเจอร์